ถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีประจำวันนี้จากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกาบทที่7ข้อที่11ถึงข้อที่17ความว่าหลังจากนั้นไม่นานพระเยซูเจ้าเสด็จไปที่เมืองหนึ่งชื่อนาอินบรรดาศิษย์และประชาชนจำนวนมากติดตามพระองค์ไปเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ประตูเมืองก็ทรงเห็นคนหามศพออกมาผู้ตายเป็นบุตรคนเดียวของมารดาซึ่งเป็นม่ายชาวเมืองกลุ่มใหญ่มาพร้อมกับนางด้วยเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นนางก็ทรงสงสารและตรัสกับนางว่าอย่าร้องไห้ไปเลยแล้วพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ทรงแตะแคล่หามศพคนหามศพก็หยุดพระองค์ตรัสว่าหนุ่มเอ๋ยเราบอกเจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิดคนตายก็ลุกขึ้นนั่งและเริ่มพูดพระเยซูเจ้าจึงทรงมอบเขาให้แก่มารดาทุกคนต่างมีความกลัวและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้ากล่าวว่าประกาศกยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นในหมู่เราพระเจ้าได้เสด็จมาเยี่ยมประชากรของพระองค์ข่าวเรื่องนี้แพร่ไปทั่วแคว้นยูเดียและอาณาจักรบริเวณนั้นคุณผู้ฟังครับวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ให้บุตรของหญิงม่ายเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูเจ้านั้นพระองค์เสด็จไปเมืองนาอินขณะนั้นไปพบกับขบวนแห่ศพออกมาจากหมู่บ้านครับลูกชายคนเดียวของหญิงม่ายเพิ่งจะเสียชีวิตทำให้หญิงม่ายหมดที่พึ่งแต่พระเยซูเจ้าให้ชายหนุ่มผู้นี้เป็นขึ้นมาจากความตายคุณผู้ฟังครับการอัศจรรย์นี้บันทึกไว้ในบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญลูกาเพียงเล่มเดียวเพียงเล่มเดียวครับแสดงให้เห็นความเมตตาที่พระเยซูเจ้าทรงมีต่อคนที่ทุกข์ยากขัดสนหญิงม่ายวันนี้หญิงม่ายตกอยู่ในสภาพหรือในสถานการณ์คับขันนางสูญเสียสามีไปแล้วและวันนี้บัดนี้บุตรชายคนเดียวก็เสียชีวิตนางหมดที่พึ่งอย่างแท้จริงครับนางหมดที่พึ่งอย่างแท้จริงฝูงชนที่ร่วมโศกเศร้าก็จะกลับไปบ้านไปช่องของตนเองนางก็จะถูกทิ้งให้อยู่เดียวดายสิ้นไร้ไม้ตอกนางคงจะแก่เกินไปนางคงจะแก่เกินไปกว่าที่จะมีบุตรอีกอย่างแน่นอนและนางคงจะไม่แต่งงานอีกนอกจากญาติจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออนาคตของนางดูเหมือนจะมืดมนนางคงจะตกเป็นเหยื่อของคนล่อลวงได้ง่ายและคงจะต้องขอทานเลี้ยงชีพอย่างแน่นอนอันที่จริงดังที่ท่านนักบุญลูกาได้ย้ำซ้ำๆเสมอว่าบุคคลอย่างนางนี่แหละบุคคลอย่างหญิงม่ายผู้นี้แหละที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จมาช่วยและพระองค์ก็ทรงช่วยนางในวันนี้ครับพระเยซูเจ้าทรงมีอำนาจเหนือปีศาจทั้งมวลวันนี้พระเยซูเจ้าทรงมีอำนาจเหนือชีวิตและความตายครับพระองค์ทรงชุบชีวิตชายหนุ่มบุตรคนเดียวของหญิงม่ายให้ฟื้นคืนชีพแล้วมอบคืนให้หญิงม่ายมอบคืนให้เขาเรื่องนี้แสดงให้เห็นความรอดครับโลกทั้งโลกตายไปแล้วในความบาปเหมือนบุตรชายของหญิงม่ายเพราะเราตายแล้วจึงมิอาจช่วยตนเองได้มิอาจแม้แต่ร้องขอความช่วยเหลือครับแต่วันนี้พระเจ้าพระองค์ทรงสงสารเรา
และพระองค์ทรงส่งพระเยซูเจ้ามาเพื่อนำเราให้เป็นขึ้นมาจากความตายให้เป็นขึ้นมาพร้อมกับพระองค์คุณผู้ฟังครับชายหนุ่มวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเพื่อให้มีชีวิตอีกครั้งเราเองก็เช่นกันครับเราเองก็ไม่สามารถทำอะไรเพื่อให้ได้ชีวิตใหม่ในพระองค์แต่เราสามารถรับชีวิตใหม่ที่เป็นของประทานจากพระเจ้าวันนี้จึงเชิญชวนเราโมทนาคุณพระเจ้าและใช้ชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วประสงค์เดืองทองจะกลับมารับใช้คุณผู้ฟังในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุแห่งนี้วันนี้ลาทุกท่านไปก่อนขอความสุขจงเป็นของทุกท่านขอพระอวยพรท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจรักในองค์พระคริสต์เจ้าขอพระคุณและสวัสดีครับ